ไม่ใช่แค่ไทยที่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศอย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งที่ญี่ปุ่นรัฐบาลก็มีโครงการที่ชื่อว่า GoTo เพื่อออกมากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศหลังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาดมีทั้ง GoTo Travel เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยให้ส่วนลด 35% สำหรับค่าที่พักและคูปองส่วนลด 15% สำหรับซื้อสินค้าในพื้นที่และ GoTo Eatเพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารนอกบ้านโดยรัฐบาลจำหน่ายคูปองที่มีส่วนลด 25% เพื่อให้นำไปใช้เป็นค่าอาหารในร้านอาหารซึ่งหากจองร้านผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆก็ยังจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยแน่นอนว่าเมื่อรัฐบาลแจกส่วนลดขนาดนี้ก็ทำให้ชาวญี่ปุ่นแห่ไปเที่ยวและกินอาหารนอกบ้านกันอย่างล้นหลามเหมือนกับที่ไทยแต่ต่างกันตรงที่ญี่ปุ่นยังมีโรคโควิด-19 อยู่ในประเทศและพบผู้ป่วยใหม่อย่างต่อเนื่องนั่นทำให้เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงหลักพันคนต่อวันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆจนถึงขนาดประธานสมาคมแพทย์แห่งญี่ปุ่นถึงกับบอกว่านี่คือการระบาดระลอกที่3เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็กังวลถึงการติดเชื้อแบบกลุ่มทั้งในย่านสถานบันเทิงที่ทำงานและชุมชนชาวต่างชาติโดยเรียกร้องให้รัฐเพิ่มมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้สถานพยาบาลเต็มล้นไปด้วยผู้ป่วยโควิดบางส่วนก็วิจารณ์โครงการนี้ว่าจะสร้างความเสี่ยงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเมืองใหญ่ไปยังพื้นที่ชนบทซึ่งในช่วงแรกรัฐบาลออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าผู้ติดเชื้อจากการใช้โครงการนี้มีไม่มากและญี่ปุ่นจำเป็นต้องเดินหน้าเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้เผชิญกับวิกฤตอันหนักหน่วงนอกจากนี้ญี่ปุ่นได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมหลายด้านทั้งการให้เข้าชมกีฬาไม่เกินครึ่งนึงของความจุให้ชมภาพยนตร์ได้ทุกที่นั่งโดยไม่ต้องเว้นระยะห่างแต่เมื่อมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในที่สุดรัฐบาลก็ได้ระงับโครงการ GoTo Travel ในเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดและนครโอซาก้าจังหวัดโอซาก้าหลังพบผู้ป่วยใหม่ทั้ง2เมืองเพิ่มหลักร้อยคนต่อวันโดยยาสึโตชินิชิมูระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงด้านเศรษฐกิจยอมรับว่าแม้พยายามสร้างสมดุลระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจกับการควบคุมไวรัสแต่เราต้องตัดสินใจเช่นนี้ตามคำร้องขอของท้องถิ่นซึ่งเบื้องต้นทั้งซัปโปโรและโอซาก้าจะถูกกันออกจากแคมเปญไม่ให้สำรองทริปท่องเที่ยวไปจนถึง15ธันวาคมขณะที่กรุงโตเกียวซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละ400ถึง500คนรวมทั้งปริมณฑลซึ่งมีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวนมากยังไม่ถูกตัดออกจากโครงการท่องเที่ยวโดยคาดว่าเพราะกรุงโตเกียวเป็นเป้าหมายสำคัญของการเดินทางหากตัดออกจะส่งผลอย่างมากต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ารัฐบาลได้ระงับการขายคูปองในโครงการ GoTo Eat ชั่วคราวและจะพิจารณาขอให้ร้านอาหารและบาร์ลดเวลาการเปิดบริการลงด้วยส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 ในญี่ปุ่นล่าสุด25พฤศจิกายน2563มียอดผู้ป่วยรวม 137,274 คนเสียชีวิต 1,971 คน